กรวดน้ำแบบสั้นๆบทกรวดน้ำใส่บาตรทำบุญแบบสั้นๆจำง่ายๆได้อานิสงส์สูงมากๆได้บุญสูงสุดๆบทกรวดน้ำก่อนหลังใส่บาตรทำบุญแบบสั้นๆจำง่ายๆคำอธิษฐานเมื่อทำบุญทำความดีต่างๆคำอธิษฐานขอพรควรกล่าวคำอย่างไรดีที่สุดจึงจะได้รับผลบุญสูงมากที่สุดเพราะเมื่อทำบุญได้รับผลบุญมากก็จะส่งผลทำให้ชีวิตดีขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นได้อย่างเต็มที่เช่นกันนั่นเองแต่เนื่องจากการทำบุญที่เท่ากันของแต่ละคนของแต่ละครั้งจะได้รับผลบุญแตกต่างกันไม่เท่ากันทั้งที่ทำบุญเหมือนกันก็เพราะคำกล่าวกรวดน้ำอธิษฐานขอพรเป็นสิ่งสำคัญมากในการได้รับผลบุญมากๆได้นั่นเองดังนั้นเมื่อมีโอกาสกรวดน้ำอธิษฐานขอพรเมื่อทำบุญทำความดีใดๆก็ตามเพื่อได้รับผลบุญส่งผลบุญสูงมากที่สุดถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่สำคัญมากกับชีวิตของเราเลยทีเดียวเพราะบุญนี่แหละสำคัญมากช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากขึ้นได้จริงๆแต่บทกรวดน้ำแบบสั้นๆก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยก็สามารถใช้บทกรวดน้ำแบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งได้มาจากท่านหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆก็ได้เพราะบทกรวดน้ำแบบสั้นอธิษฐานแบบสั้นแต่ก็ยังต้องมีคำสำคัญที่ควรต้องมีเพื่อให้ได้บุญสูงมากที่สุดได้คือบทกรวดน้ำแบบสั้นๆจำง่ายๆได้อานิสงส์สูงมากมีดังต่อไปนี้อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุคำแปลขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขสุขใจเถิดขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาจิตใจชีวิตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญและตามด้วยคำอธิษฐานคำปรารถนาอื่นๆที่เราปรารถนาให้บุญนี้ส่งผลช่วยเราเรื่องใดบ้างที่มาจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นก็คือรวมครบทั้งหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งโชคลาภมีคนรักและเมตตาส่วนคำว่าความทุกข์นั้นก็คือตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูไม่มีอันตรายใดๆและคำว่านิพพานะปัจจโยโหตุที่ครูบาอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพลวะปัจจัยแก่การเข้าถึงพระนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนทุกข์ทรมานลำบากอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดทำผิดพลาดไปจึงควรต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเมื่อทำบุญทำความดีเพื่อทำให้ชีวิตทั้งหลายหลุดพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงและยังจะส่งผลทำให้ชีวิตของเราทุกคนพบแต่ความสุขประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปได้นั่นเองสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ